ี้นะคะวันนี้มาพบกับรายการการสื่อสารไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะคะวันนี้เป็นประเด็นคอนดิชั่นนะคะหรือประเด็นร้อนของการส่งศึกษาตอนนี้นะคะคือส่งศึกษาได้มีนโยบายใหม่นะคะนำร่องด้วยโครงการ BDL แต่ท่านอาจจะสงสัยนะคะวันนี้ BDL คืออะไรนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผอ.โรงเรียนนำร่องของกระทรวงศึกษานะคะโรงเรียนมีสุขวันนี้จะมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ BDL หรือ Burn Based Learning นะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนวัดโรงเรียนนะคะจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโครงการ Burn Based Learning นี้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพบกับชุมชนมีสุขค่ะโดยหนึ่งนะคะก็จะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีสุขนะคะท่านผู้อำนวยการดร.สายชนค่ะท่านผู้นำชุมชนนะคะนายกอบต.ค่ะท่านนายกอบต.มีสุขนะคะก็คือท่านนายกอบต.จิราพรค่ะและตัวแทนของชุมชนหรือผู้ปกครองนักเรียนนะคะก็คือคุณสุจิตราค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะท่านผู้นำทางด้านความเชื่อและศาสนานะคะท่านพระครูประหลัดนะคะนพดลธรรมจารย์ประโอค่ะขอเรียนถามท่านผอ.ก่อนเลยนะคะว่าโครงการเบิร์นเบสเรนนิ่งเนี้ยมันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อเด็กๆค่ะค่ะที่เรารู้นะคะในเบิร์นเบสเรนนิ่งนะคะเรียนBDLนะคะโครงการ BDL ที่คุณเรียนกันนะคะเป็นภาษาที่ใครๆก็รู้จักแพร่หลายในของทางการศึกษานะคะในฐานะเรียนนะคะเป็นผู้ในการโรงเรียนนะคะโรงเรียนมีสุขตลอดกาลนะคะที่เป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบนะคะที่ได้รับเป็นโครงการนำร่องจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีชุมชนเข้มแข็งที่ให้ความร่วมมือนะคะที่ผ่านเข้าไปนะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองนะคะซึ่งเด็กที่เรานำมาจัดทำกับโครงการนี้ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ระหว่างช่วงประถมศึกษาปีที่1ปีที่2หรือประมาณ 7-8 ขวบนะคะเพื่อเป็นการขยับกายขยายสมองนะคะอุปกรณ์วัสดุที่โรงเรียนเรียนที่เป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือนี่ก็จะเป็นกำลังทรัพย์ที่มาจากชุมชนแล้วก็วัสดุที่หาตามท้องถิ่นนะคะไม่มีการไปซื้อนะคะก็จะเป็นล้อรถที่ใช้แล้วชาวบ้านก็จะนำมาบริจาคนะคะก็แต่ละด้านทุกด้านก็จะช่วยกันให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะล้อรถนี่เอามาทำอะไรคะท่านผู้อำนวยการคะล้อรถนี่ก็จะเป็นการทำฐานกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ทักษะด้านมือด้านสรีระของร่างกายทั้งหมดนะคะในการบริหารมือบริหารสรีระใช่และพัฒนาการทางด้านสมองการเรียนรู้สีรูปทรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่การออกเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้เราจะมาเรียนถามท่านนายกอบต.นะคะว่าท่านมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้และท่านนี้นะคะจะสามารถส่งเสริมโครงการนี้ได้อย่างไรคะก็จากที่ได้ท่านผอ.ได้ประชุมสาขาเรียนกันแล้วนะคะก็จะมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการเนี้ยก็คือก็จะมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะคือประชุมหัวหน้าชุมชนนะคะให้บริจาคยางรถยนต์หรือบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการนี้นะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือในการทำโครงการนี้ก็คือช่วยแรงนะคะนอกจากจะมีการบริจาคเรื่องยาจะมีบริจาคในด้านสีด้านโครงสร้างต่างๆของสนามเด็กเล่นหรือว่ากับพัฒนาโรงเรียนอย่างอื่นไหมคะค่ะมีค่ะก็จะพัฒนาในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ช่วยนะคะอาจจะมีการทำป้ายทำอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ข่าวว่าในชุมชนในอบต.ที่ท่านนายกอบต.ได้รับผิดชอบนี่นะคะมีอีกหลายโรงเรียนใช่ไหมคะที่สนใจโครงการของท่านผอ.สายชนนี้ค่ะค่ะมีอีกหลายโรงเรียนค่ะที่สนใจเพราะว่าโรงเรียนของท่านผอ.เป็นต้นแบบค่ะโรงเรียนนุ่นแบบโรงเรียนนำร่องนะคะท่านผู้ปกครองมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และท่านจะส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านเรียนรู้ในโครงการ BDL นี้หรือไม่คะก็เห็นด้วยนะคะจากเรื่องแรกนะคะมองอาจจะมองว่าจะไม่ปลอดภัยกับตัวเด็กหรือเปล่าเพราะว่าลูกเราไปเรียนแล้วก็
อยากให้ลูกเราปลอดภัยใช่ไหมคะและทีนี้จากที่ได้รับคำชี้แจงจากท่านผอ.นะคะท่านผอ.ก็ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนะคะแล้วทีนี้ก็มองเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนะคะก็จะต่อยอดโดยที่ผู้ปกครองด้วยกันนะคะเวลาไปรับบุตรหลานหรือผู้ช่วยผู้ปกครองอะไรเนี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหารือกันเพื่อที่จะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อในนอกเหนือจากผู้ปกครองด้วยกันอาจจะเป็นชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามีส่วนที่จะช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปเราจะมาเรียนถามท่านครูนะคะว่าวัดนี้จะมีส่วนส่งเสริมเพิ่มอะไรกับโครงการนี้ได้บ้างคะท่านพระครูคะจะมาเองนะเด็กอยู่ทางวัดมีสุขเนาะก็ได้เห็นความสำคัญของดร.สายชลพอโรงเรียนนี่เป็นคนดีปรึกษาอาตมาอยู่เรื่อยว่าอาตมาจะช่วยทางโรงเรียนได้อย่างไรมาก็ดูว่าโครงการดีเดียวของดร.สายชลดีมากพัฒนาเด็กแล้วก็ยังคิดว่าเด็กของโรงเรียนมีสุขกับวัดมีสุขน่าจะดีอาตมาจะช่วยประชาสัมพันธ์นะมาบอกญาติโยมต่างๆในชุมชนเราและลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาที่อยู่ทางจังหวัดที่ทำธุรกิจขายร้อยยางมาให้สรุปรับเตือนสายชนของโรงเรียนมีสุขให้ได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ทุนได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอาตมาจะสรุปเต็มที่นะรับเตือนสายชนไม่ต้องเป็นห่วงนะยังมีแต่ความสัมพันธ์ทางชาวบ้านด้วยเป็นทุนนะโอเคครับตอนนี้แล้วทางวัดทางไหนอาเซียนสุดท้ายนี้นะคะก็ขอการดำเนินสายชนนี้นะคะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับปีเอลสักเล็กน้อยค่ะนะคะสำหรับโครงการนะคะที่เรียนไปอบรมศึกษาให้ข้อมูลและในฐานะที่โรงเรียนของเรียนนะคะเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือนำร่องนะคะซึ่งมีการทดลองใช้กันเองแล้วได้ผลเป็นอย่างดีนะคะบางผู้ปกครองบางท่านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะงงโรงเรียนนี้ทำไมเด็กมาวิ่งเล่นกลางสนามมาเป็นเล่นชักเยือกตากระตือกันตากระตือด้วยตากระตือด้วยค่ะในห้องส่งเราตัดออกไปกันเด็กเขาก็จะมีการพัฒนาการด้านทักษะของเขานะคะซึ่งเราจะทำเป็นฐานไปบางทีผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเราก็จะประชาสัมพันธ์โดยเป็นชุมชนของเราที่เข้มแข็งและทางศาสนาหรือทางผู้นำชุมชนหรือทางอบต.ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทีนี้ขอฝากอีกเรื่องนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโครงการของ BBL เรานี้นะคะจะเป็นโครงการที่ขยับการขยายสมองค่ะคือได้ทั้งทุกสัดส่วนสรีระของร่างกายก็สามารถดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดเพลงขยับการขยายสมองมีทุกเวอร์ชันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือสามารถสอบถามข้อมูลทางโรงเรียนของเราก็ได้นะคะเบอร์โทรค่ะ044-240-4978ค่ะยังค่ะเบอร์โทร044-240-4978ค่ะดิฉันขอสรุปนะคะว่าโครงการ BBL นี้นะคะเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ทางวัดทางโรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะถึงจะพัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนได้ถ้าท่านใดนะคะมีคำถามนะคะเอสเอ็มเอสดำเนินแล้วนะคะ481-449ค่ะ481-449นะคะส่งคำถามมาได้ค่ะเปิดขึ้นหน้าจอแล้วนะคะถ้าท่านไม่มีคำถามเราขอจบการรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ